คลิปนี้นะคะจะมาสอนเพื่อนๆม้วนผมด้วยที่หนีบผมกันค่ะมาค่ะพี่สาวก็คือ 1. เปิดเครื่องก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆ เพิ่งสระผมมาผมจะลื่นนะคะแล้วเวลาเอาเข้าเครื่องอ่ะอย่ารีบไม่งั้นมันจะไม่สวยบอกเลยว่าไม่ยากทำตามได้ง่ายๆถ้าเกิดว่าทำได้ทุกคนก็ทำได้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องวาวากุล Channel อีกครั้งนะคะสำหรับช่องนี้นะคะก็จะเป็นช่องที่เราจะมาแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องเที่ยวนะคะคลิปนี้นะคะจะมาสอนเพื่อนๆม้วนผมด้วยที่หนีบผมกันค่ะบอกเลยว่าไม่ยากทำตามได้ง่ายๆถ้าเกิดว่าทำได้ทุกคนก็ทำได้ค่ะโอเคก่อนจะม้วนผมนะคะก็อยากจะแนะนำว่าให้ทิ้งผมนะคะไว้สักวันหรือ2วันหลังจากสระผมเนาะถ้าเกิดเราเพิ่งสระแล้วมาม้วนเลยอ่ะจะไม่ค่อยอยู่นะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวทีนี้อุปกรณ์ที่เราใช้อ่ะก็มี1คือที่หนีบผมเพราะวันนี้เราจะสอนม้วนผมด้วยที่หนีบผมกันนะคะอันนี้เราใช้ของฟิลิปคือเรือนรางมากแล้วอ่ะหวีนะคะ1อันที่หนีบผมอันนี้หรือใครจะใช้เป็นยางมัดผมก็ได้เหมือนกันนะคะก็เอาไว้แบ่งผมเนาะขึ้นอยู่กับว่าใครผมเยอะผมน้อยมาค่ะพี่สาวก็คือ1เปิดเครื่องก่อนนะคะไอ้เครื่องเนี้ยมันไม่ซับซ้อนมากเนาะมันมีแค่เปิดกับปิดเท่านั้นสำหรับเครื่องบางรุ่นน่ะมันก็อาจจะมีอุณหภูมิให้เลือกนะคะเราก็ลองเลือกดูว่าอุณหภูมิขนาดไหนที่เราเคยใช้แล้วผมเรามันจะไม่แห้งเกินไปเนาะแล้วก็อย่าลืมใช้preheat spray ด้วยนะคะหรือว่าพวกสเปรย์ป้องกันความร้อนอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เราไม่มีก็อาจจะสกิปขั้นตอนนั้นไปนะคะแต่ว่าถ้าใครม้วนผมบ่อยอ่ะคือแนะนำให้ฉีดไม่งั้นผมจะเสียเร็วนะคะโอเคเดี๋ยวเราวอร์มเครื่องกันสักแป๊บหนึ่งลองเอามืออังๆว่าเฮ้ยมันเริ่มมีแบบไอร้อนๆออกมาหรือยังถ้าเกิดว่าร้อนแล้วก็เริ่มใช้ได้เดี๋ยวเราจะมาแบ่งผมกันนะคะก็ส่วนตัวแล้วเราเป็นคนผมค่อนข้างหนานะคะใช้เวลาม้วนเยอะมากแล้วถ้าเพื่อนๆอยากม้วนให้มันสวยอ่ะก็ค่อยๆแบ่งค่อยๆทำทีละช่อนะคะอย่ารีบไม่งั้นมันจะไม่สวยส่วนใหญ่เราจะแบ่งเป็น3ชั้นนะคะชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่1ก็จะประมาณนี้เพื่อนๆระวังหูด้วยนะคะเพราะว่าจะโดนลวกหลายรอบแล้ว จับผมที่อยู่ข้างในสุดมาก่อนสัก1แบบนี้นะคะจากนั้นก็เริ่มสำหรับเราชอบม้วนเข้านะคะดังนั้นเพื่อนๆก็จับผมเลยแล้วก็ม้วนเข้าแบบนี้นับ1ถึง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10รอบหนึ่งก็คือเราไม่เน้นใช้ความร้อนนานๆทีเดียวแต่ว่าค่อยๆม้วนแบบย้ำๆให้ร้อนมันอยู่เนาะอย่างเงี้ยค่อยๆมาแล้วเราก็ถ้าเกิดใครอยากให้มันแบบเวฟทั้งหัวอ่ะก็คือจะต้องม้วนขึ้นไปอีกนะคะเราจะทำให้ดูอันนี้เป็นร้อนแบบร้อนเบาๆป่าบ่ายอย่างนี้แต่ว่าถ้าใครอยากได้ร้อนที่แบบว่าตั้งแต่โคนเลยอ่ะเราก็จับปลายไว้ค่ะแล้วก็ดึงค่อยๆดึงลงมาถ้ารู้สึกว่า curl มันยังไม่พอก็อีกสักหนึ่งแล้วก็ค่อยๆลูดเครื่องลงมาโอเคอย่างนี้ก็จะได้สปริงแบบบิดออกแบบนี้นะคะสำหรับผมยาวประบ่าส่วนใหญ่เราจะเน้นม้วนปลายเนาะแล้วก็ไม่ให้มันแบบว่าไม่ให้มัน curl มากทีนี้ช่อถัดไปค่ะเพื่อนๆก็ค่อยๆจับผมลงมาที่เหลือเราก็เก็บด้วยกริปอันนี้จับมาทีละน้อยนะคะไม่แนะนำว่าจับช่อทีละเยอะๆมันจะผมมันจะหลุดออกตะแกนเนาะแล้วรอนมันก็จะไม่ค่อยสวยถ้าบางเคสอะเวลาเราม้วนแล้วอะรู้สึกว่าปลายโอเคแล้วแต่อยากได้รอนข้างบนใช่ไหมเราก็ทำแบบนี้ม้วนแค่เฉพาะส่วนปึ๊บแค่นี้ไม่ต้องรูดลงมาหมดเนี่ยก็จะได้ค่ะเพื่อนๆไม่ต้องทำให้รอนมันเหมือนกันทุกอันมากนะมันจะได้ดูธรรมะ สำหรับเราโอเคกับประมาณนี้เราจะชอบม้วนย้ำๆนะคะโอเคเราว่าเราโอเคถ้าเพื่อนๆเพิ่งสระผมมาผมจะลื่นนะคะแล้วเวลาเอาเข้าเครื่องอ่ะมันก็จะแบบเนี่ยมันจะอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยเกาะแนะนำว่าเป็นผมแบบวันที่2วันที่3โอเค
คค่ะทีนี้ไปม้วนมาครบทั้งหัวแล้วนะคะเพื่อนๆต้องรอให้ผมเนี่ยมันเย็นแป๊บหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งสางไม่งั้นตอนนี้รอนมันจะคลายเข้าสู่ขั้นตอนการเสร็จทรงนะคะก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนเลยถ้าเกิดว่าบางคนชอบให้รอนมันแบบแน่นๆหน่อยอาจจะสางนิดเดียวแล้วก็ให้มันเห็นเป็นรอนแบบนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เราทำบ่อยๆนะคะก็คือเราจะแอบสางนิดนึงแล้วเพื่อนๆก็ม้วนแบบนี้ทำแบบนี้ถ้ารู้สึกว่ามันฟูเกินไปหรือว่าบางคนชอบแบบเว่อร์ๆนะคะอยากให้มันฟูกว่านี้อีกก็ก้มหัวก็เงยหน้ามาแบบนี้มันก็จะเพิ่มเลเวลความแบบความอลังโอเคใครอยากให้รอนมันเป๊ะอยู่ทั้งวันนะคะก็อาจจะต้องใช้สเปรย์ช่วยแต่ส่วนตัวเราไม่ต้องใช้สเปรย์ชีวิตประจำวันเราไม่ค่อยฉีดสเปรย์เพราะว่าไม่ได้อยากให้รอนมันเป๊ะขนาดนั้นระหว่างวันก็ให้มันค่อยๆคลายนะคะลองเซตแบบที่เราทำไปทำงานนะคะก็ไม่ดูเวอร์เกินไปเนาะหรือเวอร์วะ ก็ได้อยู่นะคะทุกคนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็หวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ subscribe กดไลค์กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดให้ว่าด้วยนะคะข้างล่างนี้เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย